สวัสดีครับ ก็วันนี้เราจะมาทำอะไรขี้ขู่น่ารักกันนะครับก็ จริงๆก็ไม่ได้ว่าเป็นการ์ตูนที่ชอบอะไรนะแต่วันนี้เป็นลักษณะ 2D นะฮะแบนๆทำง่ายดีก็จะนำเสนอคิตตี้นะครับวันนี้ Hello Kitty ก็ขั้นแรกเราก็ปอกแครอทนะฮะตัดช่วงที่เราต้องการแล้วก็ทำบางๆประมาณนี้ฮะไม่ต้องหนามากแกะยากฮะก็เราก็จะเริ่มตัดลงมีดนะตัดลักษณะ 2D แบบเป็นแบนนะมันก็จะตัดง่ายนะครับแล้วก็ตัดไปป๊าบเลยนะฮะไหลไปเรื่อยเนี่ยเราก็ทำเป็นลายเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ตัดป๊าบไหลไปตามช่องเลยนะฮะนี่ฮะทำเป็นรูปทรงนะครับวันนี้ก็มาตัดออกเป็นแนวแบบรูปทรงนะครับไม่ได้ว่าสีเรียนอะไรไม่ทำเป็น3มิตินะฮะ3มิติก็จะยากนิดนึงงานผมเน้นแบบว่าง่ายๆไวๆนะครับแกะใช้แกะโชว์ถ้าทำนานเสียเวลาเราก็เสียเวลานะครับคือเราไม่ได้มีเวลาที่ว่าไว้เยอะแบบนั้นนะเนี่ยก็ไม่น่าใช้เวลานานครับก็ตัดตามรูปทรงที่เราวางไว้นะเป็นรูปทรง Hello Kitty รูปออกมาจะเหมือนหมดนะฮะเหมือนก็ไม่เหมือนก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ผมบอกว่าเหมือนก็เหมือนเดี๋ยวนะคือปกติก็มาทำเป็นแบบว่ารูปใบไม้อะไรก็แก๊กๆปองแปงไปวันๆนะฮะแต่วันนี้มาแหวกแนวนะฮะ Hello Kitty จริงๆไม่ได้ชอบนะฮะการ์ตูนเรื่อง Hello Kitty นะฮะออกจะเป็นแนวการ์ตูนผู้หญิงนะแล้วก็ผมไม่ได้ว่าเป็นแบบนั้นนะฮะอย่างที่ทราบก็จริงๆนึกถึงโดเรมอนก่อนนะฮะแต่โดเรมอนนี่มันง่ายเหลือเกินนะตัดกลมๆแล้วมันก็ไม่ได้มีรายละเอียดอะไรมากนะแต่ Hello Kitty นี่คือเราตัดตามนี่เราดูรู้เลยนะฮะว่าเนี่ยคิตตี้ขี้ติดจะเป็นการ์ตูนออกแนวผู้หญิงหน่อยนะเนี่ยก็เริ่มมาแล้วนะครับก็พอได้รูปร่างรูปทรงเสร็จนะก็จะมาถึงเรื่องใบหน้าแล้วนะฮะก็จะเหลาให้เป็นรูปทรงนิดนึงทำ2มิติง่ายฮะแบนๆเนี่ยฮะก็เวลาแต่งจานก็วางแปะไปได้เลยนะคือรูปทรงหนวดมันขาดไปอันนึงนะฮะแต่ช่างมันก็คิตตี้เขาใส่เสื้อเนาะแล้วก็ทำคอเสื้อให้เขานิดนึงจะได้ดูเหมือนมีคอเสื้อตัดเชื้อไปเลยดีกว่าเนี่ยก็เป็น2มิติเดี๋ยวก็ทำแข้งทำขาทำปากทำอะไรนะง่ายมากนะเด็กๆก็ทำได้นะครับแค่ทำเป็นรูปทรงนะครับแล้วก็ใส่รายละเอียดภายในเล็กน้อยก็นี่ก็เป็นแขนเสื้อนะเดี๋ยวทำแขนเสื้อแล้วก็เป็นแขนก็ตัดลงไปลึกหน่อยก็ได้นะเพราะว่าเสื้อมันก็จะนูนกว่าช่วงแขนก็แขนเราก็จะเหลากลมๆนะฮะนี่ฮะที่ผมชอบทำตัวนี้เพราะอะไรมันไม่มีนิ้วเกลียดมากนะเวลาวาดรูปแล้วมันมีนิ้วมือทำยากนะถ้าไม่โปร่งจริงนี่ ขอแนะนำให้ผ่านข้ามไปเลยนะคือรูปดีๆของคุณนี่ถ้าคุณทำนิ้วมือไม่สวยนี่มันจะกลายเป็นรูปขี้เหร่ทันทีนะไม่ว่าจะแกะสลักไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณทำมาดีตลอดแล้วเนี่ยนิ้วมือคุณทำไม่สวยนี่จบเลยเละๆเละทั้งตัวนี้นี่ไม่มีเล็บเท้าเล็บมือแรงนั้นนะกวนใจผมก็พยายามหัดแกะหัดทำไปเรื่อยนะพัฒนาฝีมือก็เหมือนทุกท่านนะถ้าหากสนใจนะฮะหัดแกะหัดทำไปเรื่อยนะฮะเดี๋ยวมันมาเองนะฝีมือนี่ขึ้นเองตามธรรมชาติก็หนวดเราก็เข้าในนิดนึงคือ Hello Kitty ไม่มีหนวดนี่จบเลยนะฮะโอเคมันเหมือนมากฮะขำๆเนี่ยหนวดเส้นใหญ่ไปหน่อยตัดนี่ฮะขำๆก็ทำเป็นเส้นๆนี้ฮะตามแนวโค้งหน้าเขาเป็นตัวที่ไม่มีปากนะฮะน้องคิตตี้ตัวนี้ขวัญใจสาวๆหลายท่านนะครับไม่ว่าจะเด็กเล็กเด็กโตนะฮะก็ชอบกัน Hello Kitty ก็หนวดตัวนี้เราตัดทิ้งเลยนะฮะเราก็จะทำเป็นหนวดด้านในแทนนะฮะเพราะว่ามันขาดไปแล้วเมื่อกี้เราไม่โปรเอง sorry นะนะฮะก็ไหลเข้ามาเป็นหนวดด้านในนะก็ท่านใดมีไอเดียเป็นตัวอะไรแบนๆแบบนี้นะง่ายๆนะจัดมานะฮะส่งรูปมาฮะเดี๋ยวแกะอย่าเอารูปยากมานะขอร้องมันเสียเวลาแต่มีเวลาก็จะทำนะอยากจะทำอะไรยากๆกันนะแต่ว่าก็ต้องวันที่มีเวลาจริงๆนะก็ช่วงนี้ไม่มีตัวช่วยเท่าไหร่นะก็ทำงานลำบากนิดนึงนี่ฮะก็เหลาหนวดก็ดูน่ารักตัวนี้จริงๆเป็นตัวแรกนะฮะถ้าทำหลายๆตัวก็น่าจะไวกว่านี้นี่ฮะก็นี่อีกแผ่นหนึ่งก็เดี๋ยวจะทำอะไรอีกสักอย่างหนึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนึกดูก่อนก็หูก็กลมๆนิดนึงเดี๋ยวเราก็จะเลยมาตรงดอกบัวนะเอ้ยไม่ใช่อะไรนะก็ดอกบัวแหละโบผูกผมไม่ใช่ดอกบัวนะเราก็เลยเข้ามาช่วงโบผูกผมนะครับก็ตามดีไซน์ตามรูปแบบที่เราไปหามาจากในเน็ตครับคือไม่ได้ว่าหลับตาแล้วนึกมาทำเองนะเราก็เกาะกระแสดังไปเรื่อยนะอะไรดังก็เราก็จัดมานี่นะก็ให้มันดูคล้ายๆหน่อยแค่นั้นเองไม่ได้อะไรมาก Hello Kitty นี่เอาใส่จานไปเด็กกรี๊ดเลยนะฮะเด็กฝรั่งรู้จักเปล่าวะเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเนาะฝรั่งเขาไม่ค่อยรู้เรื่องก็นะฮะไม่เหมือนไอ้ตุ๊กตาจากแมคโดนัลด์หรือว่าตุ๊กตาปั๊มน้ำมันนะฮะอันนั้นเขาทำดีเนาะเขาแจกเขาแถมแต่ของเรานี่แกะเอาก็แก๊กๆนะฮะนี่ฮะโอเครูปทรงมาแล้วนะฮะเหลือแต่รูปตานะฮะเดี๋ยวขอวางแปลนก่อนว่าตามันอยู่ตรงไหนได้แล้วฮะตาเป็นผัวยายก็ช่วงนี้เป็นจมูกนี่เป็นตาเรียบร้อยเราก็ได้โครงสร้างแปะมาแล้วก็ทำจมูกกันเลยนะฮะหาอะไรดำๆมาใส่น่าจะดีว่าไหมฮะก็เจาะจมูกฮะตัวคิตตี้นี่จะไม่มีปากนะฮะนี่ฮะก็เจาะรูจมูกเรียบร้อยแล้วเจาะเป็นรูทะลุไปเลยนะฮะจะได้เห็นชัดๆว่านี่นะจมูก เคอันนี้ฮะจมูกนั่นแหละแล้วก็ลูกตาเขาเป็นแนวกลมๆนะคือใสๆไงใสๆวัยรุ่นชอบเนี่ยก็ไม่ต้องสวยมากให้ดูเป็นรูปทรงเป็นรูปของเขาก็พอแล้วนะฮะโอ้มีผมนี่ทุเรศมากเลยคือใบมีดมันหนานะฮะจะแกะพวกรายละเอียดอะไรเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันจะยากนะถ้ามีดปลายแหลมๆจะดีกว่านี้นะคือเขาจะแกะรายละเอียดได้เนียนนะฮะนี่นะตาบากโอ้โหน่าเกลียดเลยฮะลูกตาหาอะไรมาครับตัวช่วยเม็ดพริกไทยดำมาแล้วจัดไปยัดไปหนึ่งลูกกลมๆใหญ่ๆโอเคโอ้โหเหมือนจัดไปอีกหนึ่งลูกกลมๆใหญ่ๆป๊าบกลมๆใหญ่ๆตรงกลางจมูกอีกอันหนึ่งดิ้นไป3จุดนะฮะโอเคจัดไปจัดเต็มอัดเข้าไปนี่แหละแน่นเลยเด็กๆกัดนี่ร้องจ้าเลยนะเผ็ดพริกไทยโอเคเรียบร้อยนะครับ Hello Kitty ตี้สำหรับคลิปนี้ก็บายบายพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ